สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ไปด้วยนะผมบอกตัวก่อนเลยผมไม่ไปด้วยผมก็ไม่ไหวครับเขาบอกว่าใครปั่นเซเวอร์โลจะหล่อมากครับช่วงนี้หล่อครับมองเข้าไปเก็บสีอะไรนะเมื่อกี้เปลี่ยนบอลมาทันทีจะตื่นครับเปลี่ยนเราแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้พอดีไอ้พัดไฟในนครไทยมันตัดเนาะผมไปเสียบตรงแล้วไม่ได้เสียบหน้าไปโอ้โหแล้วคนคุณนะครับนี่ค่ะเก่งอะไรทักษะเจ้าหน้าที่คนนี้คุณมากครับเจ้าหน้าที่ปลดวางอาหารก่อนครับเจ้าหน้าที่ถือเต็มมากเลยครับ0.08 มิชชั่นของเราวันนี้เป็นยังไงนะครับพอตโต้หามิชชั่นเจอยังเดี๋ยวก็2ก่อน2มิชชั่นก่อนเจอแล้วเหรอทุกคนเป็นคำพูดที่รู้กันแค่ในกลุ่มนะครับพูดออกสื่อไม่ได้เดี๋ยวก็เจอนี้200ร้อยนครไทยใช่ไหมเราเริ่มที่อนุสาวรีย์ข้าวบ้านลมสาธิตไม่ใช่ไม่ใช่อนุสาวรีย์ผมจำชื่อไม่ได้ครับจำชื่อไม่ได้ไม่ดีเลยขออนุญาตราชสีราชิตครับก็ที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้นครไทยระยะทางปั่น200โลครับก็คือจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจุดต่อไปเนี่ย18โลเป็น44โล44โลเป็นมันโทนที่1มันโทนที่1เป็นอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ว่ากันไอ้ทีก็เซเว่นก่อนขึ้นภูทับเบิกเลยตรงนั้นจะเป็นที่998อ๋อมันไม่ใช่เซเว่นก่อนขึ้นภูทับเบิกเซเว่นก่อนขึ้นภูทับเบิกคือ123เหรอไม่รู้ละเซเว่นตรงนั้น98แล้วก็เซเว่นต่อไปเป็น123ซึ่งเซเว่น123เนี่ยไม่ใช่คอนโทรลไม่ใช่อะไรแต่เราเตรียมความพร้อมว่าเราจะเตรียมน้ํากระบอกที่2ครับเพื่อขึ้นภูทับเบิกจากที่เราปั่นมาแล้วถึงเซเว่นก่อนขึ้นภูทับเบิกเนี่ยประมาณ123หรือ128โลเราจะไต่ประมาณ 2,000 แล้วแล้วหลังจากนั้นเราจะปั่นขึ้นภูทับเบิกไปถึงตรงด่านที่เก็บเงินตรงนั้นน่ะ17โลเราจะไต่ประมาณ 1,800 ซึ่งตอนนั้นประมาณเที่ยงมันจะโคตรร้อนเลยไอ้กระต่ายจะโคตรร้อนเลยใครถึงก่อนก็รอกันเลยนะก็ดูว่ากันตามหน้างานอุณหภูมิ31ความรู้สึกเหมือน40ฟิลไลท์ลองว่ากันตามหน้างานครับครับเตรียมตัวกันดีกว่ายิ่งขึ้นตรงนี้ก็เปิดมีแต่คนบอกร้อนแต่เมื่อวานจากพ่อคุณศรีอินทราทิตย์อนุสาวรีย์นะครับไปรปภ.สต.บ้านหนองเห็นระยะทาง 44.5 กิโลI'm not afraid to die.
ืออีก10กิโลถึง CP 12กิโลถึง CP ผมไปแค่ถึง CP แล้วก็น่าจะจบแค่ตรงนั้นผมไปไม่ไหวเปิ้ลชาเลนจ์ชาเลนจ์เกียร์เดียวเลยเกียร์เดียวอีก190โลเกียร์เดียวขึ้นภูเขาโอ้โหแล้วเกียร์หนักสุดเลยทำชาเลนจ์ไงระดับเอาพายแล้วโอ้โหธรรมดาได้ที่ไหนก็คนนักรบยังมีบาดแผลเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยครับได้ล้มที่สัก30โลนะดีไม่ล้ม3โลก็ติดก็เลยไม่ไหวก็โซ่แบบนี้ก็เดี๋ยวไว้ดีจะได้มาอีกเพราะถ้าเกิดเป็นนิดไปแล้วอาจจะไม่มาอีกแล้วโอ้ยสนามต้องมีอะไรอยู่ตลอดเจอกันขอส่งทางรถไฟเขาจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่ารอคุณจากรพ.ส.ต.หนองหินนะครับไปเซเว่นแคมป์สนที่ 98.7 กิโลเอ๋ไม่ยอมทิ้งไปครับจะกินตลอดแล้วแล้วก็พลังงานไม่พอเล่นกันเยอะด้วยเมื่อเช้าก็เวลาที่10บอกว่าเอาถุงคิ้ว698โลแล้วที่เซเว่นคำสนครับตรงนี้มันจะเป็นทางตะกี้ที่ผ่านมาจะเป็นทางเข้าวัดผาซ่อนแก้วผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วไม่กล้าหันขวาเลยวิ่งหันซ้ายเลยเป็นทางเข้าไปเป็นวัดแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าเดี๋ยวทางไหลลงก็จะเห็นวัดก็เดี๋ยวจาก CP นี้ไปถึงจะเริ่มต่อขึ้น10โลต่อขึ้นคือถ้าเบิร์ดอีก30โลก็ต้องแวะตรงนั้นก็น่าจะต้องกินมือหนึ่งแล้วก็พกของนั่นเลย
ราะว่ามันจะหนักที่สุดแล้วโอเคเรายังเหลือไต่ประมาณสัก300เมตรนะที่ไปถึงคำสวนอีก300เมตรประมาณจากที่เป็นทางไหลยาวไปจนถึงเซเว่นก่อนขึ้นภูทับเบิกด้านซ้ายจะเป็นวัดผาซ่อนแก้วสวยงามมากครับยาวสนุกมากสูงประมาณ 1,800 เมตรมีความชันเฉลี่ยที่ 8-12% ยอดข้างบนบ่ายโมง2นาทีอุณหภูมิ 46.4 สวยอยากเอาข้าวฝาดนี่แดดร่มลงมาหน่อยรถว่างไหมครับรถว่างไหม
องเปียกเลยอ๋อเหรอแล้วก็จะปั่นกลับไม่รู้เหมือนกันคนก็80แล้วก็เข้าไปในยานผู้ถือลังกาครับเราไปต่อแล้วเดี๋ยวเราไว้จากนี้จะเป็นทางไหลเรายาวเข้าไปในผู้ถือลังกาครับทางโค้งค่อนข้างชันนิดหนึ่งระวังในการเข้าโค้งด้วยสองแล้ว